สวัสดีครับโค้ชทีมบีควีกนะครับสำหรับรายการนี้เป็นรายการ Endurance ของรยสท.แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทางบีควีกเนี่ยเราส่งทีมเข้ามาร่วมการแข่งขันนะครับเราได้นักขับใหม่มาทั้งหมด3คนก็ให้มาร่วมแจมกับรายการนี้ซึ่งเป็นนักขับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับที่ได้มาจากโครงการที่เราคัดเลือกแล้วก็รถเราก็เพิ่งได้มาใหม่ก็มีปัญหาขุกขลักบ้างเล็กน้อยในวันแรกนะครับในวันแรกที่การแข่งขันแต่หลังจากที่เจอปัญหาและทีมช่างเนี่ยได้แก้ไขหมดเรียบร้อยวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายก็จบการแข่งขันด้วยดีนะครับสวัสดีครับชื่อจิรศักดิ์นะคงพับนะครับเป็นนักขับมือใหม่นะครับของทีม Big Quick Racing นะครับผมได้เป็นสนามแรกนะครับ Endurance สนามแรกคือสนามปีระนะครับผมความยากของสนามก็คือตัวนี้โค้งมันจะเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องการใช้ความเร็วอะไรพวกนี้ครับในแต่ละโค้งนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมีหนึ่งคือมีทั้งรถเร็วด้วยอะไรพวกนี้ครับที่รุ่นพี่นะครับอยู่ในเลสเดียวกันนะครับที่วิ่งด้วยคือต้องเพิ่มความระมัดระวังในตรงนี้นะครับเป็นการแข่งครั้งแรกนะครับทั้งสนามแรกและก็ครั้งแรกที่ได้ลงวิ่งนะครับผมก็คือมีความตื่นเต้นค่อนข้างสูงการขับก็รู้สึกโอเคนิดนึงแต่ว่าในเรื่องของเลสแรกนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับรถไม่พร้อมนะครับมีเกี่ยวกับระบบไฟนะครับกลับแล้วมีอาการแบบสะดุดบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือพยายามพัฒนาแล้วก็มีทีมช่างนะครับช่วยเซอร์วิสอยู่ก็คือเลส2ก็คือถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับการปรับปรุงของตัวผมก็คืออาจจะมีเยอะอยู่นิดนึงก็เป็นสนามแรกนะครับยังไม่คุ้นมือนะครับก็มีเกี่ยวกับพยายามไม่เข้ากับตัวรถการเข้าเกียร์คันอะไรเงี้ยครับคันเบรกระยะเบรกนะครับแล้วก็คันเข้าโค้งแต่ละโค้งของสนามนะครับเพราะว่ามีโค้งอักษรอะไรพวกนี้บ้างนะครับก็พยายามปรับปรุงอยู่ครับสนามนี้ก็คือให้ประสบการณ์ให้ความรู้คือหนึ่งเกี่ยวกับการขับคันเข้าโค้งสอนทุกอย่างเรื่องมารยาทในการขับนะครับคันเป็นทีมงานทุกอย่างนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณเขาเรียกว่าเซกเตอร์แรกจะทำไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่โอ้โหได้สวัสดีครับผมชื่ออัตพลแก้วอาสาครับก็มาแข่งสนามนี้เป็นครั้งแรกก็สนุกดีครับสนามก็ค่อนข้างโค้งค่อนข้างเยอะตัวนี้ก็ค่อนข้างยากในการสำหรับในการแข่งครั้งแรกสนุกมากนะครับก็ได้ประสบการณ์เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างการแข่งการขับการแก้ปัญหาเบาะหน้าทั้งคนขับแล้วก็ช่างนะครับกับรถโตต้าบิออสคันนี้ก็การขับคันนี้ก็ค่อนข้างง่ายเพราะเป็นรถใช้งานรถบ้านนะครับแต่ในการเข้าโค้งการอะไรก็ต้องเรียนรู้กับรถคันนี้อีกค่อนข้างเยอะครับการที่ปรับปรุงครั้งนี้ก็ต้องหนึ่งสตินะครับสติการควบคุมรถใจก็ต้องไม่ร้อนเกินไปบางทีใจร้อนเกินไปการเข้าโค้งมันก็จะหลุดก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างครับทั้งการใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับโค้งหรือทางตรงหรือโค้งต่างๆเนี่ยจุดเลี้ยวจุดอะไรเราก็ต้องเรียนรู้ต้องดูวันนี้บีมหัวใจมากเลยไปงั้นแหละเหนื่อยก็ขับเร็วอีกแค่ไหนสุดๆพี่สวัสดีครับผมมาดิศักดิ์ตั้งคุณเจริญครับสังกัด B Quick ครับผมแข่ง Endurance ครั้งแรกนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมเพราะว่าต้องใช้สมาธิกับการแข่งรถมากเพราะว่าต้องใช้เวลาจดจ่อเกี่ยวกับเรื่องเวลาแล้วก็การเสถียรของการขับนะครับครับกับสำหรับรถ VR ก็โอเคเลยครับแต่ว่าวันแรกก็ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องระบบไฟนิดหน่อยครับผมแต่ว่าสามารถแก้ไขได้ในสนามที่2นะครับอันที่2ก็โอเคครับผมเกี่ยวกับเรื่องเวลาก็ค่อนข้างจะดีขึ้นมาเยอะนะครับครับผมดูในภาพรวมๆแล้วก็โอเคครับประสบการณ์ที่ได้ครั้งนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องความทนของรถแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของตัวนักแข่งด้วยนะครับการแข่งครั้งนี้ค่อนข้างสนุกมากเลยครับเพราะว่าตื่นเต้นตลอดเวลาครับผมมีทั้งรถเร็วรถช้าแล้วผมก็พยายามทำดีที่สุดครับผมแล้วก็จะให้ดีมากกว่าเดิมครับต้องผู้หญิงแน่เลยใช่ไหมภาพโดยรวมเนี่ย2วันที่ผ่านมาเราทางทีมที่ภูมิใจครับภูมิใจกับนักขับใหม่ทั้งหมดที่ได้รับคัดเลือกซึ่งสามารถผ่านโค้งหมากรุกได้ทั้ง2วันซึ่งก็เกินความคาดหมายนะครับ
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งกับทีมหน้าน้องใหม่เด็กใหม่ทั้งหมดนะครับก็อยากฝากแฟนคลับบิ๊กบิ๊กช่วยเชียร์ทีมบิ๊กบิ๊กต่อไปด้วยนะครับสนามต่อไปก็เจอกันที่บางแสนแล้วก็ภูเก็ตนะครับสวัสดีครับ